สวัสดีครับวันนี้วันที่5พฤษภาคม2024นะครับฟุตบอลไทยลีก1นั่าทียี่27จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้เห็นหลังวับวับแวมแววนะทีมที่จะไปเออไปเขาเรียกว่าเที่ยวทั่วไทยในไทยลีก2บอบๆแวมแวขึ้นมาแล้วนะฮะเพราะว่าเหลืออีกแค่3แมตช์นะครับ27นั้นี้2จ2ี่สเกเหลือ3แมตช์ เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับเรามาสรุปกันนะครับเอตั้งแต่วันแรกเลยก็แล้วกันนะครับอุทัยธาน,นีนะครับคู่แรกตั้งแต่วันศุกร์นั่นแหละอุทัยธาน,นนะีเปิดบ้านเอาชนะตราดได้โอ้โหก็มีดาวรุ่งแจ้งเกิดมาหนึ่งท่านนะครับอาจจะให้ได้ติดทีมชาติชุดใหญ่หรือเปล่าไปลุยกับทีมชาติจีนรอรับชมกันนะครับยังไม่เอ่ยชื่อเพราะว่า ก็ค่อนข้างจะจะโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับตามสื่อต่างๆนําเสนอมาแต่แอนไม่ได้ดูหรอกก็ตามนั้นแหละอุทยัยธานีนะครับอุทยัยธานีอยู่ลําดับที่9นะครับอ่าอยู่ันดับที่9แต่ยังไม่รอดเขาเรียกว่าอะไรแต่ยังไม่รอดโซนสีแดงนะครับ3 3 32ลงมาเนี่ยตั้งแต่นครปฐมลงมาถึงลําดับที่16ลำดับที่8ถึงเนี่ย นครปฐรมอุทยัยธานีขอนแก่นลำพูนปรจจวบสุโขทยัยชนบุรีตราดโปลิตต้องแย่งพื้นที่กันนะครับแย่งพื้นที่เพื่อไม่ให้ตกชั้นนะครับเพื่อไม่เพื่อไม่ไปเที่ยวทั่วไทยทั่วทั่วไทยกันในไทยลีกสองนะครับก็อุทยัยธานีแข่งย7สดชนะแปดเสมอแปดแพ้สิบเอดนะครับมีอยู่สาสิบสองแต้มนะครับก็เท่ากับนครปฐมนะครับตามหลังเชียงรายอยู่หนึ่งแต้มนะครับ อยู่ลำดับที่ที่เก้านะครับโทษทีอยู่ลำดับที่เก้าสถิติห้านัดหลังนี่ดูดีเลยครับชนะสามชนะสามแพ้แพส้สองนะครับคะแนนอยู่เหนือโซนตกชั้นอยู่หกแต้มนะครับเหนือชลบุรีหกแต้มนะครับสองนัดเนี่ยนัดหน้าก็รู้แล้วนัดหน้านัดต่อไปก็รู้แ้วแต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่ไม่พ้นโซนนะยังไม่พ้นโซนเเรียกว่าอย่างน้นก็แล้วกันตลาดนะครับตลาดนี้ก็ยัง อยู่ลำดับรองบวยก็จริงนะครับแต่ว่ายังมีโอกาสอยู่นะครับมันเหลืออยู่3ามแมตช์เหลืออยู่9แต้มอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเออสาเนี่ยถ้าชนะรวดนี่จะได้36บแต้มอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะครับอาจจะนี่ในทางทฤษฎีนะแต่ปฏิบัติเนี่ยก,ก็ยากอยู่ตราดนี้อยู่อันดับที่สินะครับแข่ง27เสมอ6แพ้7เสมอ7นะครับแพ้14บสมีอยู่25่บแต้มนะครับ ตามหลังชนบุรีอยู่1แต้มนะครับอันดับแรกต้องต้องทำให้เหนือชนบุรีก่อนถึงจะไปต่อได้นะครับถึงจะไปต่อได้ก็สามแแมทที่เหลือนั่นแหละรวมทั้งเทโลด้วยสถิติ5นัดหลังนี่ก็ชนะ1สเสมอ1แพ้3นะครับอยู่ลำดับที่15ของตารางนะครับตราดนะครับคู่ต่อไปนะครับนครปฐมนะครับเปิดบ้านแพ้บุรีรัมย์ไปศูนย์ประตูต่อ2เมื่อวานเนี่ยฮะบบุรีรัมย์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วน่าจะ เป็นเดอะวินเนอร์ของซีซั่นนี้น่าจะ90%แล้วแหละมันมันขาดเกินไปแล้วแต่มันขาดเกินไปครับอย่างแบงคอกเนี่ยมีอยู่55นะครับอ่ะเหลืออยู่3นัดอ่ะบวก9เข้าไปอ่ะก็ยังเป็น64ก็ยังไม่ก็ก็เหลืออยู่2แต้มนะครับบุรีรัมต้องทำให้ได้อีก2แต้มนะครับก็จะแบเบืร์แล้วแหละต้องชนะอีกนัดหนึ่งก็ก็ใสและนัดหน้าในชนะเนี่ยก็ใสแล้วแหละห นัดน,นี้ออกไปเยืยนอนนครปฐมก็ชนะได้ศูนย์ประตูต่อสองนะทำให้นครปฐมเนี่ยสถานการณ์ยังถึงแม้ว่าจะอยู่ที่แนะแต่สถานการณ์ลำดับแ้มเนี่ยยังลําบากนะครับยังลําบากอยู่แล้วก็เส้นทางของอนครปฐมเนี่ยดูไม่จืดเลยครับนัดหน้าไปออกไปเยือนเชียงรายะครับออกไปเยือนเชียงรายแล้วกเ็เดี๋ยวแอดดูให้เลยครับตะ่กี้ก็แหมก็ ทีทั้งหมดในแอดน่าดูชมก็คือนะครปฐมนะเส้นทางโหดเหลือกเกินนะครับในแมตท,ที่เหลือแต่ด้วยเลือดนักสู้สบายสบายอยู่แล้วนี่นะครปฐมบายอย่างนั้นนะครับออกไปเยือนเชียงรายนะครับนัดหน,น้าแล้วก็เปิดบ้านเ,าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ B g จแล้วก็ตบท้ายด้วยพร้อมๆก,กันกับการท่าเรือทีนี้นะครับแมสุดท้ายคือการท่าเรือโอ้โหเส้นทางโหดมากครับ ก็อาจจะหน,น้าไปเยือนเชียงรายเนี่ยต้องต้องมีแต้มนะครับนะครหลวงถ้าไม่มีแต้มเนี่ยมันเสี่ยงต่อการหล่นลงไปตกชั้นมากเลยอะไรประมาณน,นี้ครับแน่เพราะว่าถ้าสมมุติว่าชนบุรีชนะเนี่ย,ชนะส,ะสยนชนะสองแมตอย่างเงี้ยชนะสองแมตก็เป็นสามสิบสองแทมมาวัดลูกได้เสียกันอีกอะไรประมาณน,นี้สามสิบสองแ้มทีนี้ชนบุรีเกิดชนะชนะ สามแต้มที่เหลือเนี่ยนครปฐมจะจะจะ,จะต้องมาลุ้นเลยต้องมาลุ้นเลยนี่นี่นี่คือเส้นทางนครปฐมต้องเก็บแต้มได้บ้างขอหนึ่งแต้มครับนครปฐมขอหนึ่งแต้มก็ก็น่าจะน่าจะลุน้นลุ้นได้ไหายใจหายคอได้นะครับนครปฐมเนี่ยเจ้าบ้านนะครับของในแมตท,ท่แพรบุรีรัมนะครับอยู่ลำดับที่8ดนะครับแข่ง27ชนะ8ดเสมอ8แพ้1 1นะครับมีอยู่3 2แต้มนะครับ าตามหลังเชียงรายอยู่303 3ก็คือ1แต้มนะครับตามหลังเชียงรายอยู่1แต้มนะครับสถิติห้านัดหลังสุดเนี่ยชนะสองเสมือนแพ้2นะครับอืก็ไม่ขี้เหร่น,นะเนี่ยออกไปเยือนเชียงรายเนี่ยขอ3แต้มนะครับนะครปฐม,มเพื่อการันตีสบายๆหน่อยเออตรงตรงทองไวเออก,ก็ต้องพยายามต่อไปนะต้องไปถามเชียงรายครับมาอย่างนั้น ส่วนบุรีรัมนะฮะโอ้โหบุรีรัมชนะแหมขออีก2แต้มมาง้นเถิะสถิติห้านัดหลังในชนะ4เสมอ1นะครับอยู่ลำดับที่1ของตารางแข่ง27ชนะ18เสมอ8แพ้1น,น,นะครับมี62แต้มนะครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละน่าจะเก็บแต้มได้ในในแมตช์หน้าด้วยไงถือทิ้งห่างแบงคอกอยู่7แต้มละตอนนี้แบงคอกก็ดันมาเสมออีกแล้ว เสมอขอนแก่นไปสองประตูต่อสองตะกี้เนี่ยแหละต่อไปนะครับโปลิเทโรนะครับตอนรับการมาเยือนของเชียงรายก็เสมอกันไปแบ่งแต้มกันไปเจ้ากันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับโปลิเทโรนี่อยู่ลำดับสุดท้ายของตารางนะครับก็ต้องสามแมตที่เหลือนี่จะทำอะไรก็ต้องรีบทำนะครับสถิติห้านัดหลังสุดเนี่ย ชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับมีอยู่25แต้มเท่ากับตราดนะครับตามหลังชนบุรีอยู่หนึ่งแต้มแข่ง27ดชนะหเสมอเจแพ้14นะครับอยู่อันดับบวยของตารางเฉียงรายนะครับอยู่อันดับ7ของตารางครับเหนือนะครปฐมอยู่1แต้มเดี๋ยวแมตช์หน้านไปตัดแต้มกันเองแข่ง27ชนะ8ดเสมอ9้าแพ้10นะครับมีอยู่สาสาแต้มนะครับก็สถิติห้านัดหลังเนี่ย ชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับนี่คือเชียงรายนะครับ33แต้มเป็นรองเป็นรองราชบุรีอยู่2แต้มนะครับอ่าขู่ต่อไปนะครับราชบุรีนะครับเปิดบ้านแพ้ bg ไปศย์ประตูต่อ1แอดดูอยู่แอดก็แหมราชบุรีก็พยายามเต็มที่นะแต่ว่าแอดว่าน่าจะ ผิดฟอร์มราชบุรีไปน้อยหนึ่งนะอยู่ลำดับที่6ของตารางนะครับราชบุรีแข่ง27ชนะ10เสมอ5แพ้12นะมีอยู่35แต้มตามหลังเมืองทองแบบ8 9แต้มเลยอ่าก็ว่ากันไปนะครับ8แต้มนะครับสถิติ5นัดหลังในชนะ1นแพ้4นะครับแพ้แพ้บ่อยละแพ้บ่อยละราชบุรีก่อนเปิดปีใหม่มาเนี่ยโหชนะลวดเลยก็ เชียงรายเชียงรายอยู่สาสิบสามแต้มนะครับก็อาจจะไล่ไล่ไล่ไลทันก็ได้นะครับถ้าหากว่าราชบุรียังยังจะแพ้อยู่หรือยังจะเสมออยู่อะไรประมาณนี้ครับขอให้มีชัยนะครับผมเอ,อ่อบีจีนะครับ BG ีเนี่ยอยู่ที่สี่มานานแล้วแหละก็จะอยู่อย่างนั้นแหละจนจบฤดูกาลแน่ๆน่ถ้าหากเมืองทองอไม่แซงนะครับถ้าจริงๆแล้วเมืองทองเนี่ยมีมีสิทธิ์จะแซงเพราะว่าเอาฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินอืม วีจแข่ง27ชนะ12เสมอ9แพ้6นะครับมีอยู่45แตม้มตามหลังการท่าเรืออยู่7แต้มนะครับสถิติ5นัดหลังสุดนี่ชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับนี่ก็คือผลงานของโคเทก,กุแล้วแหละอ่าคู่ต่อไปนะครับเมืองทองนะครับเปิดบ้านถล่มสุขโขทัยไป5ประตูต่อ0แบบไม่เลี้ยงเลยนะครับทำให้เมืองทองเนี่ยคะแนน ิ่มตูด BG มาเหลือ2แต้มแล้วแหละสถิติห้านัดหลังสุดนชนะ4แพ้1นึ่งไปแพ้บุรีรัมที่ช้างอารีนาสเตเดียมนั่นแหละแข่ง27ชนะ13เสมอ4แพ้10นะครับ43แต้มนะครับอยู่ลำดับที่5ของตารางนะครับหากชนะนัดหน้าได้ BG เกิดไม่มีแต้มขึ้นมาเนี่ยโอ้โหลเลยทีเนี้ย <laughs> ส่วนสุโขทัยนะครับแหมเสี่งยงตการตกชั้นเหลือเกิน อยู่ลำดับที่23เหนือโซนตกชั้นอยู่3แต้มนะครับเหนือชลบุรีอยู่3แต้มนะครับตามหลังประจวบอยู่1แต้มนะครับประจวบน่าจะบายบายแล้วสบายสบาย,บายแล้วประจวบสถิติ5นัดหลังแพ้4เสมอ1นะครับแข่ง27ชนะ8เสมอ5แพ้14นะครับมีอยู่29แต้มเท่านั้นนะครับผมนี่คือสุโขทยัยคู่ต่อไปนะครับขอนแก่นนะครับที่เตะเพิ่งเตะโจวันนีน้เปิดบ้าน เสมอกับแบงคอกยูเนเต็ดนะครับขอนแก่นเนี่ยอยู่ลำดับที่10ของตารางรับมีอยู่32แต้มนะครับเท่ากับอุทัยเท่ากับนคปรปฐมจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีแต้มนะครับเออทำได้ครับมีแต้ม1แต้มเนี่ยโอเคละก็มีสิทธิ์ลุนลุ้นอยู่ต่ออะไรประมาณนี้ได้เฮือกหนึ่งว่างั้นเถอะวันนี้ได้เฮือกหนึ่งแข็ง27ชนะ7เสมอ11แพ้9มีอยู่32แต้มนะครับสถิติ5นัดหลังสุดนี่ก็ชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับผม อยู่ลำดับที่10ของตารางนะครับเดี๋ยวลำพูน31ประจวบนี่อาจแซงได้นะครับพวกเรา32แต้มเนี่ยรอรับชมกันนะครับส่วนแบงคอกนี่ออกเสมอซะเยอะนะครับ5นัดล่าสุดในเสมอสชนะหนมีอยู่5 5แต้มก็ยังว่าครับตามหลังจาฝูงอยู่7แต้มน่าจะรอรอลุนฤดูกาลหน้าแล้วแหละแข่ง27ชนะ15เสมอ10แพ้น2นะครับ55แต้มนะครับบุรีรัมต้องการอีก2แต้มก็แบเบอร์ละ ก็เป็นแชมป์อย่างเป็นทางการได้เลยคู่ต่อไปนะครับการท่าเรือชนะชนบุรีนะครับคู่นี้บิ๊กแมช์เลยนะครับ2ประตูต่อศูนย์ทำให้โอกาสของชนบุรีนี่ไปอาจจะไปหล่นไปอยู่ไทยลีก2ได้ชัดเจนมากขึ้นนะเนี่ยถ้าสมมติว่าชนบุรียังฟอร์มไม่กระเตื้องนะครับห้านัดล่าสุดของชนบุรีเนี่ยทำได้แค่สแต้มนะครับชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับเออ อยู่ลำดับที่14ของตารางนะในโซนตกชั้นนะครับแข็ง27ชนะ6เสมอ8แพ้13มีอยู่26คะแนนตามหลังสุขโขทยัยอยู่3แต้มนะครับอืมนี่คือชนบุรีนะครับแหมไอทัวทัว,วไทยซะละมัง้งส่วนการท่าเรือนะครับรอเลยครับทีเนี้ยท็อปทีเลยครับแข็ง27ชนะ15เสมอ7แพ้5นะครับมีอยู่52แต้มตามหลังแบงก์กอยู่แค่3แต้มเอาไปเอามาเนี่ รองแชมป์จะได้เป็นของการทะเรือนนะเนี่ยสถิติห้นัดหลังสุดเนี่ยชนะ3สเสมอ1แพ้1นะครับผมเอออยู่ลำดับที่3ของตารางและคู่สุดท้ายของโปรแกร,รมในสัปดาห์นี้ประจวบนะครับเปิดบ้านเอาสเตเดียมน็อกลำพูนไป2ประตูต่อศูนยะ์ะแอดเข้าใจลำพูนเดินทางมาไกลมากเลยแล้วก็ทำให้ประจวบเดี๋ยโหหายใจแบบเฮือกใหญ่แบบ แบบสุดๆเลยเป็นผลงานชิ้นโบแดงของโคตเตียเลยครับมีสามสิบแต้มนะครับเหนือโซนตกชั้นอยู่สี่แต้มโอ้สบายเลยทีเนี้ยเออทำให้แบบนัดหน้าพลาดก็ก,ก็ก็ไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้ก็ยังไม่หล่นอะไรประมาณนี้แต่ว่าอย่าพลาดดีกว่าครับทําแต้มจาเอาไปเลยครับแข่งยี่สิบเจดชนะเจ็ดเสมอเก้าแพ้สิบเอดนะครับ, 27, 7, ม, 9, 11, รบมีอยู่สาสิบแต้มนะครับสถิติห้านัดหลังสุดเนี่ยแพ้แค่หนึ่งครั้งนะครับเก็บชัยได้สมนัดแล้วก็เสมอหนึ่งนัดนะครับ อยู่ลำดับที่12ของตารางนะครับตามหลังลำพูนผู้มาเยือนอยู่แค่แต้มเดียวนะครับแล้วมาดูเส้นทางของของประจวบน้อยหนึ่งนะครับเอ่อในนัดในนัดที่เหลือสามนัดเนี่ยจะเป็นเช่นไรนะครับเอ่อจะเจอใครบ้างนะครับว่าอย่างนั้นเถอะประจวบนี่โอ้โหต้อนรับการมาเยือนของชนบุรีเอาไปตัดแต้มกันนะครับชนบุรีนะครับไปเยือนชนบุรีนะครับไปตัดแต้มกันนะแอดว่า แอดว่าไม่แพ้อา่าประจวบไม่แพ้ก็แล้วกันนะครับเอ่อระหว่างตราดประจวบแล้วก็เอ้ประจวบนี่พื้นที่ติด,ตดทะเลหรอเปล่าแอนไม่แน่ใจไม่ติดนี่ไม่ใช่เหรออืมอ่ะโอเคก็ไปเยือนประจวบนะครับเอ้ยไปเยือนชนลบุรีนะครับนี่ไปตัดแต้มกันเลยรู้หมูรู้จากันเลยนะครับแน่แล้วก็ต่อไปนะต่อไปประจวบอา่าตอนรับการมาเยือนเชียงรายอุย้ยสบายเลยทีเนี้ยอา่า พราะว่าเชียงรายมาไกลเนี่ยและประจวบอยู่ในบ้านนะเก่งมากนะครับแล้วก็นัดสุดท้ายออกไปเยือนราชบุรีนะครับนะใกล้ๆใกล้ๆกันถือว่าไม่ไกลนะครับก็น่ารักน่ารุ้นนะครับราชบุรีไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละก็ประจวบอาจจะเร่งเล่งเครื่องในแมตสุดท้ายก็ได้ยังไงประจวบอยู่สบายเลยครับยังไงประจวบรอดแน่นอนนะครับอ่าครับต่อไปเลยนะครับ คู่ต่อกองของประจุบันนี้คือลำพูนนะครับลำพูนเนี่ยเส้นทางเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูสัหน่อยหนึ่งเพราะว่ามีสิทธิ์ตกชั้นได้เหมือนกันนะครับมี31แต้มนะครับก็คือ27นัดชนะ8เสมอ7แพ้12นะครับ31อแต้มอยู่เหนือโซนตกชั้นแค่4 4แต้มเองครับสถิติ5นัดหลังนี่แพ้รวดเลยครับเอ้ยแพ้แพ้3เสมอ2นะครับ3นัดหลังนี่แพ้รวดเลยครับมาดูเส้นทางของลำพูนน้อยหนึ่งนะขอขอดูเส้นทางน้อยหนึ่งนะครับลำพูนนะครับ นัดที่28อาทิตย์หน้าเนี่ยพบกับอุทยัยธานีโอ้โหไม่ใช่ของง่ายนะครับแต่ว่าได้เปรียบทางน้านเจ้าบ้านขอให้แฟนคลับชาวลำพูนนะครับแอก็จะเอาใจช่วยนะครับขอให้เข้าไปเชียร์กันเยอะๆนะครับเหมือนฤดูการที่แล้วนะครับเหมือนฤดูการที่แล้วแบบไปเขาเรียกว่าอะไรแห่แล้วก็ไปรำถวายเพื่อขอพรอ,องพระ,ะนาง เจ้าจามาททวีนะครับไอ้ตรงนั้นอะแอดแอดไปบ่อยนะครับตรงนั้นแอดไปซื้อกับข้าวเลยแล้วก็แวะสักกะละอะไรก็ว่ากันไปนะครับครูบ้านครูเมืองนะครับต้องต้องต้องช่วยแล้วครับต้องช่วยแล้วครับ f c ต้องช่วยนะครับเพื่อให้ลําพูลเอ่อใช้คําว่าของเราอยู่รอดต่อเพราะว่าแอดก็เชียร์ลำพูนก็แอดก็เติบโตจากที่นั่นเนาะก็ขอใช้คำนี้ก็แล้วกันของเราก็ว่าได้แล้วไปเยือนตราดอ่า น่าจะน่าจะรอดครับลำพูนน่าจะอยู่ได้แล้วก็สุโขทัยเอ่อก็ก็น่าจะรอดครับน่าจะรอดครับแอดว่าน่าจะรอดนะครับอืมดังนั้นอาทิตย์หน้านะครับจะชัดเจนขึ้นนะครับจะชัดเจนแล้วก็ผลการแข่งขันของอาทิตย์นี้อยู่ท้ายคลิปนะครับอ่าดนตรีประกอบหนึ่งนาทีเช่นเคยนะครับเอาไว้ให้แฟนคลับได้ดูอ่าจนจบนะครับว่า ผลเป็นเช่นไรนะครับส่วนตารางสรุปให้อีกทีนึงนะครับบุรีรัมย์นะครับมี62แต้มขออีก2แต้มแชมป์ครับเอ่อแบงคอกมี55นะครับรองจาาฝูงแล้วก็การท่าเรืออยู่อันดับ3นะครับ52เอาเท่านี้แหละครับเพราะว่าแต้มน่าจะขาดในอาทิตย์หน้านะครับบุรีรัมย์เจอใครไปชลองแชมป์ได้เลยนั่นแหละบุรีรัมย์เจอใครเอ่อบุรีรัมย์ อาพวกกับการท่าเรือนะครับไม่แน่นะครับอาจแพ้การท่าเรือก็ได้นะครับแต่ว่าอยู่ที่ช้างช้างอลินา่าบุรีรัมยังไงก็ไม่แพ้ครับคิดว่าน่าจะน่าจะเสมอหรือชนะได้นะครับอาจอจินโยน่าจะทําสําเร็จนะครับก็ก็สําหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวว่าชมอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าเนี่ย อาจจะรู้หมูรู้จักกันอ๋อเดี๋ยวขอดูไทยตารางไม่ต้องดูแล้วครับเพราะว่าก็เหมือนเดิมน,นะครับชนบุรีตราดโปลิตนะครับเป็นทีมที่อาจจะได้ไปไทยลีก2นะครับอ่าอ่ะ,อะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ